สนับสนุนโดย Mitsubishi Heavy Duty ช่วงโปรใหม่ไฟแลบวันนี้พี่บัวของเราจะพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนโรงแรมเพื่อชมความสวยงามของกรุงเทพในยามเย็นแถมด้วยแสงสียามค่ำคืนของกรุงเทพจะสวยขนาดไหนตามพี่บัวกันไปได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงโปรใหม่ไฟแลบนะครับตอนนี้การแต่งกายผมช่างเข้ากับสถานที่เสียเหลือเกินครับผมอยู่ที่โรงแรมวันหรือโฮเทลวันแบงคอกนั่นเองครับขบวนนี้ครับเขาบอกว่าชั้น8เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่สวยงามมากเป็นร้านที่ชื่อว่าท็อปน็อตเป็นร้านที่ชิคที่สุดชิคชิคชิคอย่างไรอ่ะตามไปดูครับชิคชิคอ่ะร้านท็อปน็อตเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนโรงแรม Once Bangkok อยู่บนถนนเจริญกรุง 72/2 อยู่ติดกับโรงแรม Lamada Plaza Bangkok แม่น้ำ Riverside ใครที่ขับรถมาสามารถนำรถมาจอดใต้โรงแรมได้เลยค่ะร้านท็อปน็อตแบ่งออกเป็น2ชั้นชั้นล่างตกแต่งในธีมร้านอาหารในสวนการตกแต่งจะเน้นสีเขียวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แจกันรูปภาพพืชต่างๆสำหรับชั้นบนจะตกแต่งเน้นที่รูปทรงเรขาคณิตและโทนขาวดำที่สำคัญวิวของร้านอาหารทำให้เราได้เห็นคุ้งน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของร้านท็อปน็อตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอั๋นนะครับจริงๆแล้วคุณอั๋นก็จะเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยครับซึ่งคุณอั๋นบอกว่าจริงแล้วไม่ใช่เจ้าของโรงแรมนะเจ้าของโรงแรมคืออยู่ตรงนู้นครับทำไมลูกชายเราถึงได้เป็นเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ครับอากงนะอากงสร้างให้อากงสร้างทำไมอากงของอาป่วยไม่สร้างแบบนี้ให้บ้างทำโรงแรมแล้วทำไมข้างบนถึงทำเป็นร้านอาหารมีไอเดียอะไรครับจุดเริ่มต้นนะฮะมันมาจากการแต่งงานของเราสองคนนะผมกับภรรยาตอนที่เราแต่งงานกันเนี่ยเราก็วางคอนเซปต์ในงานแต่งงานนะฮะว่าเราอยากจัดเป็นแบบเป็นเอาท์ดอร์แล้วก็งานอบอุ่นสบายๆน่ารักสุดท้ายเนี่ยสถานที่ที่เราไปเลือกมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เราซะทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโปรเจกต์ว่าจะทำโรงแรมตรงนี้ขึ้นมาก็เลยคุยกันตัดสินใจว่าข้างบนน่ะเราจะทำสถานที่ที่มันตอบโจทย์กับคู่แต่งงานที่บอกว่ามีคอนเซปต์แบบประมาณเราอ่ะคือไม่ได้ชอบที่การอะไรมากมายเน้นความอบอุ่นเน้นปาร์ตี้อะไรอย่างนี้มากกว่าฮะก็เลยครีเอทตรงนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็มีคนชอบมาขอเซอร์ไพรส์แต่งงานนะฮะแล้วก็ซึ่งเป็นอะไรที่ตรงนี้ผมชอบมากก็จะเห็นได้ว่าร้านท็อปน็อตเนี่ยครับเกิดจากความรักความตั้งใจเกิดจากความสุขที่ตอบโจทย์ตัวเองก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูจริงๆว่าข้างในเป็นยังไงรสชาติอาหารเป็นขออนุญาตชิมด้วยครับผมขออนุญาตทำเมนูโชว์หน่อยที่เห็นกำลังทำอยู่นะครับนี่คืออุปกรณ์ในการเตรียมตัวเพื่อทำเมนูที่ชื่อว่าสปาเกตตี้ปิ้งวอดก้าครับสปาเกตตี้สไปซี่ปิ้งวอดก้าปิ้งวอดก้าที่คนกรุงเทพวะเนี่ยสปาเกตตี้ปิ้งวอดก้าครับผมเทปเอาเลยใส่ลงไปก่อนนะครับเมื่อกี้เรามีน้ำมันมะกอกลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นซอสมะเขือเทศใส่วิปปิ้งครีมลงไปนะครับใส่พริกด้วยเหรอสปาเกตตี้เองครับไม่น่าถามอะไรนะครับวอดก้าลงไปแล้วครับมันจะเบิร์นออกมาแบบนี้นะครับมาแล้วหอมครับว้าวแล้วก็แต่งหน้าครับนี่เลยเดี๋ยวเราไปชิมกันขึ้นมามันคลอโรฟิลเลยอ่ะต้องถ่ายรูปเลยอ่ะมันรู้สึกแบบแค่เราเดินขึ้นบันไดมาเองเนาะครับนี่คือหุ้นส่วนชีวิตชื่ออะไรนะครับคุณอันนี้ครับคุณน็อตครับคุณน็อตและนี่คือเจ้าของโรงแรมจริงน้องจริงจังค่ะจริงจังจริงจังครับลูกขอชิมเลยครับฉะนั้นนะบรรยากาศดีๆก็ต้องมีอาหารดีๆครับขอชิมสปาเกตตี้ที่เชฟทำให้ก่อนลมดีมากปกติเมนูนี้เพียงซอสวอดก้าค่ะสาวๆจะชอบเปรี้ยวเปรี้ยวมะเขือเทศแล้วก็มันมีเรารู้เลยว่ามันมีครีมด้วยอ่ะมีครีมแต่หน้าตาแบบนี้พอแต่งเสร็จเราจะไม่เห็นนะแต่พอเรากินเข้าไปมันมีครีมมี่ด้วยสุดยอดมากครับอ่ะต่อไปครับขอชิมนิดหน่อยครับต้มยำกุ้ง
้มยำกุ้งผมชอบใช่เลยรสชาตินี่เลยเส้นดีนะรสที่แบบเราแฮปปี้มากเลยและนี่คืออะไรครับpotato skin ค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับครับอันนี้เราใช้มันฝรั่งนำเข้าจากอเมริกาล้าเหรอครับเท่าที่ดูนะครับจะเห็นว่ามันมีมะม่วงสุกด้วยครับผมคือมันใช่อ่ะอร่อยมากอร่อยมากเซอร์ไพรส์เอาละครับเมนูสุดท้ายนี่คืออะไรครับเป็นพ็อกสแปริปครับเขาจะเอาซี่โครงมาตุ๋นกับเลบินิก้าคืนนึงก่อนที่จะเอามากริลฮะตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีที่สุดว้าวเป็นซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งค่ะคุณเบย์ต้องลองทานกับเครื่องเคียงสลัดอะแต่ว่ามันเข้ากันอะเป็นโคสลอฮะโคสลอครับความตั้งใจในการทำร้านอาหารของเราเนี่ยท็อปน็อตเนี่ยเป็นยังไงครับอยากให้เกิดบรรยากาศอะไรเวลาคนมาที่นี่บรรยากาศค่อนข้างโรแมนติกฮะตอนกลางคืนเนี่ยนะครับแล้วมานั่งชิลๆสบายๆไม่ต้องแบบแต่งตัวฟอร์มอลอะไรมากนะก็มาได้เลยกางเกงขาสั้นก็มาได้ใช่ครับผ้าใบก็มาได้เป็นคู่หนุ่มสาวน่ารักน่ารักอยากจะให้ขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศนี้เลยใช่ไหมครับขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับให้เรามาถ่ายรายการแล้วก็ให้ชิมและได้ดื่มด่ำบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนลอยคอรอคอยแหมไปช่วยรับด้วยไปดูสิว่ากติกาโปรโมชั่นของเราคืออะไรครับกติการ่วมสนุกก็ง่ายมากโทรเข้ามาที่เบอร์0827900677รับไปเลยกิฟต์วอเชอร์มูลค่า1,000 บาทเพียง5ท่านแรกเท่านั้นแต่ต้องโทรเข้ามาหลังรายการจบนะคะ